วันนี้คุณจะได้ชมเรื่องราวของผู้ชายทั้ง10คนผู้มีความเป็นที่สุดในโลกในแต่ละด้านที่ต่างกันซึ่งชีวิตของพวกเขานั้นก็ช่างน่าสนใจมากให้ทั้งความรู้ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจจนทำให้คุณต้องอึ้งกันเลยทีเดียวโอเคไปชมกันเลยครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลฟ์ผู้ชายกินจุที่สุดในโลกหากพูดถึงเรื่องกินจุกินจนโด่งดังมีชื่อเสียงถ้าเป็นคนไทยก็ต้องยกให้เขาคนนี้อุ้ยไม่ใช่คนนี้ชอบแม่เพื่อนต้องคนนี้สิพีทอีทแหลกแต่ถ้าเป็นระดับโลกนั้นก็ต้องยกให้เขาคนนี้เลยทาเครุโคบายาชิเพราะเขาได้กวาดรางวัลจากการแข่งขันกินมาแล้วมากมายตั้งแต่การกินฮอทดอก100ชิ้นใน10นาทีกินข้าวปั้น150ก้อนใน30นาทีหรือกินหมูสเต๊ะมากกว่า 5.4 กิโลกรัมหมดในพริบตาว้าวซึ่งลองสังเกตดูคนที่กินเก่งๆนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนอ้วนเลยแปลกไหมล่ะผู้ชายวิ่งเร็วที่สุดในโลกยูเซนโบลต์เป็นนักวิ่งชาวจาเมกาปัจจุบันเขาอายุ33ปีและได้อำลาวงการวิ่งไปแล้วแต่สถิติที่เขาได้เคยสร้างไว้ในกีฬาโอลิมปิกปี2009ที่เยอรมนีจะยังคงอยู่ตลอดกาลนั่นก็คือสถิติโลกวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 9.58 วินาทีและสถิติโลกวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 19.19 วินาทีทั้งยังทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 44.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนเขาได้รับฉายาว่ามนุษย์สายฟ้าซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนั้นนอกจากการฝึกฝนอย่างหนักแล้วสรีระร่างกายขายาวๆของเขาก็มีส่วนมากๆผู้ชายสูงที่สุดในโลกมนุษย์ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์คนนี้มีนามว่าโรเบิร์ตแวดโลเขาเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี1918ในเมืองเล็กๆของรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนที่เกิดมานั้นเขาก็ดูเหมือนเด็กปกติทุกอย่างไม่มีแววว่าจะสูงเช่นนี้เลยตอน5ขวบเขาก็สูงถึง163เซนติเมตรแล้วและมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกประมาณปีละ 6.4 เซนติเมตรจนเมื่อเขาเป็นหนุ่มวัย19ปีเขาก็สูงถึง261เซนติเมตรทำลายสถิติโลกเรียบร้อยจากนั้นอีก3ปีเขาก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย22ปีกับความสูง272เซนติเมตรผู้ชายกลั้นหายใจนานที่สุดในโลกคุณเคยลองกลั้นหายใจดูไหมอย่างเช่นตอนที่จะต้องทำความสะอาดเก็บอึน้องหมาไปทิ้งคุณทำได้กี่นาทีผมว่าคงไม่น่าจะเกิน3นาทีหรอกแต่สำหรับอเล็กซิกูล่าแวนดริลชายวัย34ปีชาวสเปนผู้นี้เขาสามารถกลั้นหายใจได้นานถึง 24.3 นาทีโอ้นั่นก็เพราะเขาเป็นนักดำน้ำอาชีพประเภทฟรีไดเวอร์ก็คือการดำน้ำลึกแบบไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนนั่นเองซึ่งสถิติการกลั้นหายใจนี้เขาได้ทำไว้เมื่อเดือนมีนาคมปี2016ในขณะที่บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ผู้ชายกระโดดร่มสูงที่สุดในโลกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2012ว่านายเฟลิกบามการ์เนอร์นักบินเฮลิคอป
เตอร์และอดีตพลร่มของกองทัพออสเตรียวัย43ปีประสบความสำเร็จในการทำลายสถิติโลกด้วยการกระโดดร่มชูชีพลงจากชั้นบรรยากาศสูงที่สุดในโลกถึงกว่า 39,000 เมตรนอกจากนี้แล้วนายเฟลิกซ์ยังทำลายสถิติการร่วงหล่นลงมาด้วยความเร็วสูงที่สุดถึง 1,136 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วยโดยเขาใช้เวลาดิ่งลงมาประมาณ4นาที19วินาทีก่อนที่จะปลดร่มลอยตัวลงสู่พื้นดินผู้ชายเดินเท้าไกลที่สุดในโลกในปี2011สำนักข่าว AFP ได้รายงานข่าวของชอนเบลิโวซึ่งในขณะนั้นเขาอายุ56ปีได้เดินทางกลับถึงบ้านแล้วที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาหลังจากผ่านการเดินทางรอบโลกด้วยระยะทางกว่า 75,000 กิโลเมตรผ่าน64ประเทศในระยะเวลา11ปีเขาเคยท่องเที่ยวผ่านทะเลทรายและภูเขามากมายเคยตกหลุมรักเม็กซิโกที่ใช้เวลาอยู่นานถึง9วันเคยสวมผ้าโพกศีรษะไว้หนวดเคราในซูดานเคยกินงูในจีนและเคยได้รับการคุ้มกันจากทหารติดอาวุธในฟิลิปปินส์ผู้ชายอ้วนที่สุดในโลกนายควนเปโดรฟรังโกชายชาวเม็กซิกันปัจจุบันอายุ36ปีเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ชายที่อ้วนที่สุดในโลกด้วยน้ำหนัก600กิโลกรัมโดยนายฟรังโกต้องทนทุกทรมานจากโรคอ้วนทุกพลภาพไม่สามารถขยับตัวจากเตียงได้เลยเป็นเวลานานกว่า7ปีและไหนจะโรคเบาหวานและโรคขาดไทรอยฮอร์โมนอีกจนในวันที่28มีนาคมปี2017ฟรังโกก็ได้รับการผ่าตัดและเข้าคอร์สลดน้ำหนักต่อไปอีก4เดือนจนเขาสามารถลดน้ำหนักลงไปได้ถึง175กิโลกรัมผู้ชายแข็งแรงที่สุดในโลกฮาฟทอร์บียอนสันหนุ่มจอมพลังจากประเทศไอซ์แลนด์กับฉายาชายผู้แข็งแรงที่สุดในโลกในอดีตนั้นเขาเคยเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพแต่เกิดอาการบาดเจ็บจึงผันตัวเข้าแข่งขันการประชันความแข็งแรงจนชนะและได้เป็นแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นการแบกซากรถทั้งคันหรือให้ยกท่อนสูงโตๆเขาก็ทำได้เหมือนยกสำลีเลยปัจจุบันฮาร์ฟทออายุ31ปีและสูงถึง210เซนติเมตรเรียกว่าตัวใหญ่มากๆโดยเขายังได้รับบทเป็นเกรเกอร์คีแกนในซีรีส์เกมออฟโธรนอีกด้วยผู้ชายสวยที่สุดในโลกคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ถึงแม้ตัวจะเป็นชายแต่จิตใจข้างในเป็นผู้หญิงชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปและกับวาเลนติน่าฟลูแชร์วัย25ปีจากประเทศเม็กซิโกก็เช่นกันที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นเด็กผู้ชายแต่ปัจจุบันเธอได้กลายเป็นสาวข้ามเพศและคว้ามงกุฎในการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนได้เป็นสาวประเภท2ที่สวยที่สุดในโลกของปี2020เลยว้าวสวยแบบนี้แม้แต่ผู้หญิงจริงจริงก็ยังต้องอายโดยผู้ที่ได้รองอันดับหนึ่งนั้นก็คือน้องเดียฤทัยปรียาเนื่องลีจากประเทศไทยสวัสดีค่ะ I'm Valentina Fletcher, Miss International Queen 2020 and this message is for you all to please lock down yourself, stay home and stay safe ผู้ชายรวยที่สุดในโลก
จฟเบโซยังคงยืนหยัดบนตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก3ปีซ้อนตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ประจำปี2020เจฟเบโซคือผู้ก่อตั้ง Amazon ที่เป็นเว็บขายสินค้าออนไลน์นะไม่ใช่ร้านกาแฟเจฟได้ลาออกจากงานที่มีรายได้ดีตอนอายุ30ปีเพื่อทำตามความฝันของตัวเองโดยการตั้งบริษัทในโรงรถของพ่อแม่เพื่อขายหนังสือผ่านเว็บ Amazon ที่ตั้งตามชื่อแม่น้ำปัจจุบันเขามีมูลค่าทรัพย์สินราวๆ 113,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3,503,000 ล้านบาทจบแล้วจ้าหากคุณไม่อยากพลาดความสนุกเช่นนี้ก็ให้ไวเลยกดปุ่มติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่มาปุ๊บก็เด้งปั๊บจะได้เข้ามาเม้นแรกก่อนใครและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลค์